สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลอีกครั้งอยู่กับผมท็อปนอนหนังเช่นเคยวันนี้เพิ่งไปดูไอ้นี่มา by x family มันสามารถหาดูในแอปเยอะแยะมากมายเลย Pops ก็มีใน Netflix ก็มี Bilibili ก็มีถนัดแอปไหนเข้าไปดูได้เลยผมอะ่ะเลือกดูหนังเรื่องนี้เพราะมันมีกระแสคนพูดถึงเยอะเพราะมันมีคนพูดถึงเยอะเราก็จะเกิดข้อสงสัยเป็นพิเศษว่าเข้าไปดูอะไรกันพอได้ดูก็พอเข้าใจโอ้ มันสนุกแบบนี้นี่เอง s p า x เอ็กซ์แเนี่ยถ้าในมุมของคนดูหนังอย่างผมนะประเด็นที่ทําให้คนดูหนังอย่างผมติด สไปร์ทเอ็กเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์กับบุคลิกแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าความรู้สึกผมฝากนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมเปิดพรีออเดอร์เสื้อแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อขึ้นเป็นระยะระยะระหว่างคลิปนะครับผมเสื้อจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับผม V1 ก็จะเป็นตัวนี้ลายด้านหน้าสกรีนเต็มส่วนตัว V2 สําหรับคนที่ไม่ชอบลายด้านหน้าเยอะนะครับก็จะมีโลโก้นอนหนังเล็กๆนี่ อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะครับที่อกซ้ายข้างหลังก็จะเป็นสกรีนเต็มแบบนี้เลยตัว V1 จะมีสีขาวและสีดำนะครับส่วนตัว V2 มีแค่สีขาวเท่านั้นใครสนใจเสื้อหนังนะครับเข้าไปที่ LINE at b e r m o u p s spy x family เนี่ยผมมองว่าตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์เขาอะแข็งมาก มันแข็งถึงขั้นที่ส่งผลให้เรื่องที่เล่าะมันกลายเป็นหน้าสนใจขึ้นมาทั้งๆท,ที่สิ่งที่เขาเล่าหรือเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องธรรมดาธรรมดาที่จริงๆมันเกิดขึ้นบอกก่อนผมดูอนิเมะนะครับไม่ได้อ่านมังงะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีตอนแรกที่ผมจะดูเหตุการณ์หลักๆก,ก็คือตัวพระเอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสปายก็คือเป็นสปายอันดับหนึ่งของโลกเลยเก่งมาก นะครับแล้วก็มีสงครามระหว่างประเทศอะไรกันอยู่ตะวันออกตะวันตกอะไรประมาณนี้นะครับคือยิ่งใหญ่เวอร์สัตว์หนังเรื่องนี้เซตอัพตัวละครจะเวออ์์หมดเลยพระเอกก็คือเป็นสปายอันดับหนึ่งของโลกพื้นฐานของตัวสปายเนี่ยก็คือไม่มีครอบครัวด้วยการงานหน้าที่นะครับ ต้องรักษาความลับน,นู่นนี่ทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีคนรักไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ตัวคนเดียวสันโดษแต่ภารกิจล่าสุดที่เกิดขึ้นณนะครั้งนี้ก็คือเขาต้องไปล้วงความลับจากผู้นำอะไรไม่รู้อู๋ยิ่งใหญ่มากคือคือยากมากคนนี้เข้าถึงตัวยากมากมีภารกิจต้องเข้าถึงตัวชายคนนี้ให้ได้โดยการที่เขาต้องมีครอบครัวแล้วต้องมีลูกนะครับแล้วก็ต้องให้ลูกตัวเองไปเข้าที่โรงเรียนแห่งหนึง่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่จะพาคุณเข้าใกล้กับผู้นําคนนี้ได้ อ่ะเอางี้ละกันนะครับประเด็นหลวมๆนะหลวมๆนะเข้าๆมันคือตรงนี้อันดับแรกเขาหาลูกก่อนเลยทําตัวเป็นคุณพ่อลูกติดอืมไปเจอลูกลูกก็ไม่ธรรมดาลูกดันเสือกมีความสามารถในการอ่านใจคนได้อ่านใจคนคือได้ยินเลยนะคุณคิดอะไรเขาได้ยินด้วยเลยไม่พอหาลูกแล้วต้องหาแม่สปายนะเขาเขาจะคิดเยอะคิดเยอะคุณนึกถึง เดกุ que, ในไมฮิโร่เคยดูมียไว้ประมาณนั้นนะครับคิดเยอะมากแต่เดกุมันจะเป็นฟิลแบบว่ากีกซูเปอร์ฮีโร่นะเขาก็จะจดหมดเหมือนเขาชอบกับตันอเมริกาเขาจะจดสเตตัสไ้หมดกับตันเมริกาชอบอันนู้นชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอ,อนนชอบนั้น,น,น,นแต่อันเนี้ยมันเป็นฟิลของสไปที่คิดเยอะคิดตลอดเวลาว่าเรามีลูกลูกเป็นคนที่เก่งเว้ยเพราะว่าโรงเรียนที่เราจะต้องไปล้วงความลับไปเข้าไปเราจะต้องเข้าไปแทรกซึมในนั้นน่ะ มันรับแต่เด็กที่หัวกะทิเท่านั้นก็ไปหาลูกเป็นหัวกะทิจริงๆเด็กนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้น <c oughs> เด็กนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่มันเรียนเก่งสอบได้มันอ่านใจเข้าเอา <c oughs> เข้าใจว่าคือถ้ามีการทดสอบถามตัวต่อตัว,ตวไอ้เด็กเนี่ยมันรู้คําตอบเพราะว่ามันอ่านใจครูแม่งรู้คําตอบอ่านใจเพื่อนข้างๆลอกข้อสอบลอกข้อสอบเพื่อนโดยการอ่านใจอะไรคือนางไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่อ่ะนางมีพลังพิเศษพระเอกเข้าใจว่าเก่งอะได้ลูกเก่งมาแล้วแฟนอ่ะแฟนแฟนก็ต้องเป็นเฮียแม่ง เราต้องมีมีสเปคนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่คุณไปดูเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโชคชะตาเอางี้แล้วกันนะเออหนังเรื่องนี้ดึงดูดคนประหลาดประหลาดเข้าหากันโชคชะตามันทําให้ตัวพระเอกได้มาเจอกับตัวนางเอกตัวนางเอกมีอาชีพจริงๆคือเป็นนักฆ่านักฆ่าแบบนักฆ่ามือหนึ่งนักฆ่าโคตรเก่งล้มควายด้วยมือเปล่าเอางี้ดีกว่าเซตอัพแบบเนี้ยสำหรับผมเนี่ย มันเป็นวิธีการที่ดีเนาะในการที่เซตอัพตัวละครให้แรงให้เด่นออกมาเลยตอนเด็กๆผมจะโตมากับงานเล่าเรื่องที่มีเซตอัพประมาณนี้เหมือนกันก็คือเซตอัพให้ตัวละครมันแข็งมากๆผมชอบใช้คํำนี้นะตัวละครมันแข็งมากๆนะครับคําว่าแข็งมันกว้างมากนะอาจจะเก่งมากอาจจะโง่มากอาจจะ ประหลาดมากพิเศษมากตัวละครมันแข็งมากจนทําให้ตัวละครเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ปกติและแม่งโคตรบันเทิงเลยอันนั้นคือมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเนี่ยเป็นการสร้างคาแรกเตอร์ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่มีความคิดเหมือนเด็ก โตแต่ตัวแต่สมองเท่าเม็ดถัว่วนั่นคือมิสบีนคาแรคเตอร์แข็งมากเขาเซตให้ตัวละครตัวนี้โง่ามากมันชอบทำอะไรเพียเพ้ยนๆน่ะตัวละครตัวเนี้พอมันแข็งมาก,มากๆปับ๊บบางทีขึ้นรถเมย์จบตอนปิกนิกนั่งทำขนมปังเวียงใส่ถุงเท้าวืดๆๆคุณจำได้กันป่ะเออมีอะไรกันไปพิพิธภัณฑ์ไประเบิดเขาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปป่วนเปินทำขิงกับเด็กกินหอยนางลมบูดส้นตีนเลยมีหมดแล้วตัวละครเนี่ยพอมันแข็งมากๆ,ๆปับ๊บมันไปอยู่ในสถานการณ์ปกติ มันเลยมันสนุกเลยมันพาเราไปได้ตลอดทางเลยผมมาโตกับแบบนี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าพอผมมาดู Spy X Family อ่ะผมเหมือนได้กลับมาชมงานศิละปะที่มันแบบคาแรคเตอร์มันแข็งอีกครั้งหนึง่งจริงๆเรื่องของมันอะ่ะ แม่งมันเป็นเรื่องอะไรง่ายมากถ้าตัดคาแรคเตอร์ที่สุดตรงออกทั้งหมดนะพระเอกคือผู้ชายที่ไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเลยแล้วมีเหตุจําเป็นบางอย่างจะต้องมีครอบครัวนี่คือยังไม่ได้พูดถึงสปายยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นแบบสปายระดับโลกเลยนะแม่งยังยังดูน่าสนใจแล้วเลยนะสาหรับผมนะถ้าผู้ชายคนนี้แม่งต้องมามีครอบครัวไอ้ชี้มันคือเขา้าใจป่งเนี่ยด้วยความที่ตัวละครมันแข็งมากแล้วเขาหลายล้อม ด้วยตัวละครแข็งหมดเลยอย่างแบบแม่ก็เป็นนักฆ่าตอนเจอกันครั้งแรกก็ไปหนีเหียมีความรักสวมแหวนด้วยสลักระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งรักกันปิ๊งปังซึ่งแบบโคตรมันเลยเว้ยผมเลยรู้สึกว่าผมผูกพันกับครอบครัวนี้เร็วมากโดยเฉพาะนะตัวละครอันเนียโอ้โหเฮียตัวละครอันเนียนี่คือแบบเหียน่ารักสว์เอางอี้โกกูก็ทีหนึ่งและดิสนีย์ยัดแม่ นี่ยังไม่หายปิ๊มปิมจากโกกูเลยกูปิ๊มปิ๊มอาเนียอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยเชื่อไหมว่าโกกูตอนเนี้ยมันคุณยังไม่เห็นโกกูมาตั้งบนชั้นเพราะผมกําลังนั่งสมาธิแล้วก็ไม่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 เข้าใจไหมอาเนียอีกแล้วคร้งนี้กูต้องนั่งสมาธิอาเนียไม่ไม่อาเนียอาเนียแล้วในภาพในหัวกูก็จะแบบอาเนียแล้วมันจะมีน้องแล้ว ด้วยความที่กลับไปนะกลับไปจุดที่ผมบอกว่าคาแรกเตอร์มันแข็งมากตัวอาเอียเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมัดใจคนดูโดยเฉพาะจริงๆตอนเนี้ยอเนียเหมือนเป็นจุดขายถ้าคุณอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของจุดขายเนี่ยมันมาได้ยังไงนะเออเขาเซตอัพตรงนี้ได้ยังไงแล้วทำไมอาเนียถึงเป็นจุดขายคุณลองเอาจุดขายนั่นออกก่อนเออเอาอาเนียออกให้เหลือตัวพระเอกกับ ตัวแม่มันพ่อกับแม่มันที่เป็นพ่อปเป็นสปายแม่เป็นนักฆ่าคุณลองนึกภาพว่าสองคนเนี้ยแม่งแบบปิดบังซึ่งกันและกันเออแต่จริงๆแม่งดูรู้หรอกเอาจริงนะบางทีผมก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะมึงรู้แล้วใช่ไหมว่าเมียงเป็นนักฆ่าล้มควายด้วยมือเปล่ามันมีผู้หญิงสักกี่คนไอ้ที่แม่งกระโดดใส่ควายแล้วแบบแทงชึกช,กชกึควายตายอะ่ะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกแต่ควายแม่งแบบร้องไห้เดินกลับบ้านอ,ะอ่ะไอ้ที่มันไม่มีแล้ว เอาจริงมันรู้แหละนะครับมันเป็นสปายเก่งนี่ใช่ปะ่ะแต่สองคนเนี่ยต้องมาทําภารกิจที่แบบมีผลประโยชน์ร่วมกันไอ้เฮียนี้ก็ต้องแฝงตัวอ่ะมันมาทํางานแล้วตัวละครมันอยู่ในช่วงวัยที่มึงต้องมีครอบครัวแล้วถ้ามึงไม่มีครอบครัวเนี่ยแบบมันโดนกดดันด้วยสังคมที่มันอยู่ด้วยอะไรด้วยความที่ตัวละครนางเอกอนิสัยและบุคลิก ที่นอกจากงานนะเออนอกเหนือจากงานนะ่ะนางเป็นคนขี้อายจริงๆนะันเป็นคนขี้อายพูดน้อยเจียมเจียมนะตัวละครตัวนี้มันจะเหมือนแบบมี2บุคลิกนิดนึงแต่มันจะไม่ใช่เหมือนแบบ DID เหมือน Moon Knight Mask Specter อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะคุณลองนึกภาพอย่างนี้คุณเคยมีเพื่อนเป็นนักดนตรีไหมคุณจะรู้สึกได้บนเวทีแม่งเป็นอีกคนเลยแต่ในชีวิตจริงมึงมึงโคตรเงียบเลยเว้ยมึงมึงไม่ใช่คนกล้าแสดงออกมันอย่างผมอย่างเงี้ย เราเล่นดนตรีเราเล่นงานประจําปีเราไปประกวดเราขึ้นเวทีเรากล้าแสดงออกเราโยกเราร้องเพลงเราพูดหน้าเวทีเราทําได้แต่พออยู่ในห้องเรียน่ะให้พูดหน้าชั้นผมตัวสั่นเลยจริงๆผมเป็นคนแบบ อินโทรเวิร์ดมากเงียบมากชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่แต่บ้านชอบอยู่กับกิจกรรมส่วนตัวชอบพื้นที่ส่วนตัวเข้าสังคมไม่เก่งนะเข้าสังคมไม่เก่งประมาณนั้นตัวละครนางเอกประมาณนั้นเลยพอจะต้องเป็นนักฆ่าพอจะต้องทําหน้าที่อ่ะพอต้องทางานอย่างนี้ดีกว่านางจะเป็นอีกคนเลย เป็นนักฆ่าเลยอยากับแอสซัซินอยากับแอสซัซินเลยแต่ตัวจริงนางเ่ะเป็นคนเจียมเจียมทั้งคู่จําเป็นจะต้องมีครอบครัวด้วยเหตุผลที่ตัวเรื่องเขาเซตอัพขึ้นมาดีด้วยนึกภาพว่าแค่เซตอัพแค่นี้นี่ยังไม่มีอานเนียเลยนะน่าสนใจชิบหายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาว่าอานเนียทําไมถึงเป็นจุดขายและเป็นจุดโฟกัสของคนดูก็ตั้งคําถามใส่อานเนียเลยครับเราตั้งคําถามแบบนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสองคนนี้ต้องมีลูกแล้วลูกของเขา,าเสือกอ่านใจได้อันนี้คือแบบนั้นเลยทั้งคู่หลอกกันว่าต่างคนต่างเป็นคนธรรมดาไอฝั่งพระเอกนี่ก็บอกนางเอกว่ากูคือคนธรรมดากูคนธรรมดาสปายเปิดเผยตัวตนไม่ได้เะฝั่งนักฆ่าก็เปิดเผยตัวตนไม่ได้กูคือคนธรรมดากูผู้หญิงเจียมเจียมแต่ล้มควายด้วยมือเปล่าเฮียเจียมเจียมผู้หญิงเจียมเจียมมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเขาสองคนมีลูกสาวที่อ่านใจได้ความลับของเขาจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเห็นปะเนี่ยแม่งแบบแค่พูดแค่เนี้ผมก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยวัตถ t เด้อฟัคทำไมมันน่าสนใจจังวะเออผมเลยรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่ง s p ายเอ็กซ์เนี่ยเป็นการเซตอัพครอบครัวนี้ขึ้นมาในแบบที่โอ้โหมันสักเซสสุดๆเลยมันทําให้ครอบครัวว่าผเนี้ที่จะต้องไปทําภารกิจอะไรต่อไปอไม่ว่ามันจะเป็นภารกิจเล็กหรือใหญ่เอาแค่ตอนที่ต้องพาอันเนี้ยเข้าไปสอบอ่ะสอบนะครับมันจะมีสอบข้อเขียนก่อนอะไรว่างไปคุณไปดูเองแล้วกันแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่อันเนียต้อง เข้าไปสอบสัมภาษณ์ต้องเดินเข้าไปมีเด็กมากมายที่จะเข้าโรงเรียนนี้นะครับไอโรงเรียนนี้เฮียบมากเฮียบยเฮีย,ยตั้งแต่มึงก้าวเท้าก้าวแรกเข้าไปในโรงเรียนน่ะเขาดูมึงแล้วลองนึกภาพว่าตัวการ์ตูนเรื่องนี้เขาเซตอัพครอบครัวพระเอกให้แบบสุดโต่งไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์คู่ต่อสู้ตัวละครหรือเหตุการณ์หรือสถานที่มันต้องสุดโต่งในจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้คือเป็นโรงเรียนที่ ไอ้เชื่อเขายากสักดูทุกระเบียดนิ้วอ่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้นะครับใน Netflix อันนี้ผมดู n e t f l i กนะซับไตเติลเนี่ยเขาจะเขียนว่าสง่างามอ่าสง่างามโอ้ยมันโคตรสง่าโคตรสง่าแต่เท่าที่ผมทราบนะจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เขาจะพูดคำว่า Elegant นะครับเขาจะพูดทับศัพท์ไปเลยแต่เซตอัพของโรงเรียนเนี่ยคือแบบเนียบมาก ไอ้ครูใหญ่เนี่ยแม่งก็มาแล้วแว่นอันนึงนะแล้วก็แบบมองหาเด็กนักเรียนที่อิิเก้นน่ะที่สงา่านะครับก็เดินสองๆง,อ,งอ้บไม่มีใครเข้าตาเลยเวย้ด้วยความที่บ้านพระเอกไม่ใช่คนปกติอีกคนเป็นนักฆ่าอีกคนเป็นสปายเซน์แม่งแรงเฮ้ยรู้สึกไม่สบายใจเลยะ เหมือนมีคนแอบมองเราตลอดหรือว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยว่าากันไปบลบๆนะเพราะด้วยความนะเป็นเซนส์สปายกับเซนส์นักฆ่าพระเอกมันก็ใช้ไหวพริบในการเป็นสายลับนันแบบปุ๊บปุ๊บไม่หรอกมองไปที่กระจกโห้ยเห็นคุณครูแม่งกาลังจดเลยกําลังติ๊กกลางติ๊กหอระฆังแม่งมีคุณครูดูเยอะจุบอีโคตรเว์อถือแม่งโรงเรียนเนี้ยตั้งแต่นักเรียนเดินก้าวแรก เข้าประตูมาเขาดูเลยเว้ยว่าเดินดูสง่างามไหมแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรบททดสอบระหว่างทางนะที่แบบจะคัดกันตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนเลยบางคนถูกปฏิเสธตั้งแต่มึงยังไม่โดนสัมภาษณ์เลยพระเอกมันก็ไหวพิบดิโอ๊ยเริ่มแล้วไม่ได้แล้ว เราต้องเอาตามแผนแล้วมันก็ทําตามแผนไอ้เฮียนี่ม่นกลายเป็นรับมือได้หมดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นม่งรับมือได้หมดโคตรเวอร์เพราะว่าไอ้ครอบครัวครอบครัวเนี้ยมันไม่ปกติแต่แรกเอาง่ายๆมันถูกเซตอัพให้โคตรเวอร์เพราะฉะนั้นการผ่านอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในเรื่องอ่ะมันจะดูเวอร์ไปหมดเลยช่วยเด็กขึ้นจากครูน้ำไอ้เฮียเสื้อเลอะดูไม่เอลิแกน์แล้วมันเลอะมันดูไม่สาง่างามแล้วมันดูเปื้อนๆมึงเข้าไปสัมภาษณ์แบบเปื่อนๆไม่ได้แนะ่ไอ้ครูใหญ่ก็เห็นแล้ว สุดท้ายกูเห็นท่าแท้ของมึงครอบครัวมึงเนี่ยไม่ได้อีลิแกนจริงสักพักม่งเปลี่ยนเสือ้อโชคดีนะที่ผมเตรียมตัวมาดีรู้ว่าจะต้องมาสัมภาษณ์โรงเรียนที่อันดับหนึ่งแบบนี้ก็ต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนยแค่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิ่มันมีอีกเยอะเลยที่ไอตัวการ์ตูนเรื่องเนี้ย เขาเซตอัพให้ครอบครัวเนี้ยมันเป็นครอบครัวที่โคตรเวอร์แล้วเหตุการณ์ต่างๆก็โคตรเวอร์ไปด้วยจุดต่อไปที่ผมอยากจะพูดก็คือเป็นจุดที่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาดราม่าอะไรกันมันมีปัญหาเรื่องการแปลซับแต่ต้นปัญหาหลักๆเลยนะก็คือซับที่ Netflix แปลกับซับ ที่แพลตฟอร์มอื่นๆพู้นี้แล้วกันแพลตฟอร์มอื่นๆแปลมันไม่เหมือนกัน2จุดใหญ่ๆก็คือจุดแรกอะที่เพิ่งผ่านมาคือครูใหญ่ที่พูดว่าเอลิแกนนะครับคือไอคำว่าเอลิแกนเนี่ยจริงๆมันก็แปลว่าสง่างามนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ครูใหญ่ เขาจะพูดทับศัพท์เออเขาจะไม่ได้พูดแบบคําว่าสง่างามเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรขนาดนั้นเขาพูดเอลิแกนเลยแล้วใน Netflix เนี่ยหลายๆคนก็สันนิษฐานนะครับว่าแปลจากฉบับที่เป็นซับอังกฤษอีกทีหนึ่งเขาเลยแปลคาว่าเอลิแกนรวบไปด้วยเลยแทนที่ว่าเราจะได้รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้อ๋อมันพูดแบบเหมือนญี่ปุ่นคําอังกฤษคําอะความหมายมันอาจจะไม่เปลี่ยนมากเว้ยแต่คาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนนะอันเนี้ยส่วนตัวผมนะผมยังรู้สึกว่า ไม่ได้หน้าโมโหมากมายเท่าไหร่ถ้าเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะ่ะเราก็พอที่จะเซตอัพตัวละครน,นี้ใหม่ให้เข้าใจตรงกับเวอร์ชันต้นฉบับได้แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยกับฝั่ง n น t f l i x ที่แปลออกมาก็คือมันจะมีซีนหนึ่งที่น้องอนเนียนะครับผมมายืนมันคล้ายๆเป็นแบบเหมือนสะพานเออแล้วมันจะเป็นเหมือนสะพานที่อยู่บนเมืองแนละ้วเห็นเมืองกว้างๆเลยนะน้องอนเนียเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เปลี่ยนครอบครัวมาหลายครอบครัวแล้ว แล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอะคือส p y วอรเออแล้วนึกภาพว่าเด็กยังแยกแยะไม่ออกอะว่าอันไหนคือควรใช้กับอะไรคือยังมีการใช้ศัพท์และคำพูดผิดผิด,ผดอยู่เหตุการณ์นี้ก็คือน้องเขาเห็นคนเยอะๆในความเป็นจริงที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ถูกต้องอะก็คือน้องเขาบอกว่าโอ้คนเหมือนกับว่าเยอะแยะเลยนะคนเยอะไปหมดเลยอย่างกับขยะเลยอันเนี้ยคือในแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่ Netflix อะเขาแปลสับว่าแบบนี้แบบ คนยังกับขยะเลยนะคุณพ่อประมาณนี้แต่เน็ตฟลิกอะดันไปแปลว่าคนเนี่ยโอ้ยเยอะแยะอย่างกับเศษสวะเลยนะน้ำหนักเปลี่ยนนะ น้าหนักเปลี่ยนนะคุณลองนึกภาพว่าเด็กสักคนหนึ่งอะณขณะนั้นอะเห็นคนเยอะเยะใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองสีเขียวหูสีนู่นสีนั่นมีสีเยอะแยะเหมือนนึกภาพว่าคุณชะโงกลงไปในถังขยะแล้วแบบมีถุงปาปิก้าถุงป๊อปคอนมีถุงเลถุงอะไรสีเยอะแยะอะผมว่า m ม n d เซตอันเนี้ยคงประมาณนี้ว่าเหมือนกําลังมองถังขยะอยู่เลยนะคะประมาณนั้น่ะคงไม่ได้แบบ มีอารมณ์แบบเหยียดหรือดูแบบกดขี่ผู้อื่นแต่คำว่าอยผู้คนเยอะแยอะอย่างกเกษตรสวะเลยนะคะมันดูแบบคาแรคเตอร์มันดูเปลี่ยนอารมณ์ที่พูดณนะขณะนั้นต่อให้น้ำหนักหรือน้ำเสียงมันเป็นอันเดียวกันคือไอ้คำแปลตรงนี้มันคือซับถูกไหมฮะแต่ว่าน้ำเสียงที่นักพากเขาพาออกไปอ่ะคุณจะได้ยินจากคนเดียวกันก็ตามแต่เวลาคุณดู S My s ใช่คุณจะเปลี่ยนถ้าคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าอันนี้ไม่น่าจะพูดคําว่าเศษสวะในจังหวะนั้นน่ะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะก็อยากให้ไปดูแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Netflix เอางี้ละกันผมว่านะเออเห็นด้วยกับหลายๆท่านที่บอกว่า Netflix นะครับเขาแปลจากการที่เอาเวอร์ชั่นที่เป็นซับอิงอ่ะเออเอาซับอิงอะมาแปลเออมันก็เลยเกิดการผิดเทียนในการแปล เพราะฉะนั้นนะครับผมเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมแนะนําให้ดูนะดูได้หลายแพลตฟอร์มด้วยหาดูง่ายเลยนะครับถูกลิขสิทธิ์หาดูลิขสิทธิ์โคดง่ายเลยมีแทบจะทุกแอปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูแบบเถื่อนเลยก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะเสื้อหนอนหนังนี่ตัวนี้ที่แขวนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยคือเป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับ V1 นะครับก็คือด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นลายด้านหน้านะครับลายเต็ม นะครับแล้วก็ตัว v 2นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบลายด้านหน้าเต็มนะครับเป็นโลโก้ตัวเล็กเขียนว่าหนอนหนัง,นงติดเลดอยู่ที่หน้าอกซ้ายนะครับแล้วด้านหลังก็คือสกรีนเต็มเป็นลายแบบนี้เลยยังไงฝากนะครับฝากเสื้อนอนหนังไว้ด้วยนะครับแอดไปที่ l i น์แอดเวิร์มูฟแล้วจัดกันได้เลยนะครับเออ v ีมีขาวกระดำนะครับ v 2มีแค่าขาวอย่างเดียว ตัวละ599บาทนะครับผมเลอกฝากอีกอย่างคือฝากกด s u b s c r i b ์นะเผื่อบางคนดูคลิปนอนหนังแต่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ให้ด้วยและถ้าต้องการสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์อยู่ใน De s ค r ิ p t i o n ครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์หรืออนิเมชั่นทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่โคตรประทับใจหรือเฮ้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เเเรรรรรืืืื่่่อออองงนนนนนนัััััั้้หหหมมคคุุยบณปลาสผว นี้รอเสาหน้าอีพีห้าสนุกแน่นอนนะครับผมแต่วนีลาไปก่อนสวัสดีครับ